ลิซ่าล้มสถิติตัวแม่ Taylor Swift ศิลปินขวัญใจพิธาหลังยอดวิว YouTube 24ชั่วโมงแซงหน้าทำตะวันตกและสื่อชังไทยหัวเสียปรีทำข่าวดิสเครดิตลิซ่าและเยาวราชล่าสุดค่ะกรุงเทพธุรกิจได้มีการรายงานเพลงล็อกสตาร์ของลิซ่าทุบสถิติโลกอะไรบ้างบางช่วงค่ะระบุว่าลิซ่าปล่อยเพลงล็อกสตาร์สร้างความสั่นสะเทือนให้กับวงการเพลงของโลกพร้อมกับบอกว่าศิลปินระดับโลกคือคำนิยามที่ไม่เกินจริงสำหรับลิซ่าและลิสามโนบาลเพราะทุกครั้งที่มีการปล่อยผลงานออกมาสถิติที่เธอทำนั้นสามารถที่จะไปยืนเทียบชั้นหรือว่าเบียดแซงหน้าศิลปินตัวท็อปของโลกได้มาโดยตลอดไม่ว่าจะในเรื่องของงานเพลงคอนเสิร์ตหรือว่าวงการแฟชั่นและกำลังจะมีผลงานซีรีส์ระดับโลกตามมาเร็วๆนี้สำหรับผลงานเพลงใหม่ล่าสุดของลิซ่าอย่าง Rockstar ที่ก็เพิ่งปล่อยไปเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมานั้นก็สามารถที่จะปิดจ็อบคว้าตำแหน่ง MV ของศิลปินเดียวที่มียอดวิวบน YouTube ช่วงเปิดตัว24ชั่วโมงแรกมากที่สุดในปี2024โดยยอดผู้เข้าชม 32.4 ล้านครั้งที่ก็แสงหน้านะคะเพลง Fortnite ของตัวแม่ระดับโลกอย่าง Taylor Swift ที่มีการฟีเจอริ่งค่ะกับ Austin Richard Post หรือที่ชื่อในวงการก็คือ Post Malone ซึ่งเขาค่ะก็เป็นแรปเปอร์นักร้องนักแต่งเพลงแล้วก็โปรดิวเซอร์เพลงชาวอเมริกันซึ่งเพลงของ Taylor Swift ค่ะเคยเป็นแชมป์ของเพลงที่เคยทำสถิติยอดวิว YouTube ใน24ชั่วโมงเอาไว้ที่ 19.5 ล้านวิวซึ่ง Taylor Swift นั้นค่ะถือว่าเป็นศิลปินขวัญใจของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์พรรคก้าวไกลเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะพิธาเคยออกมาดีดาโพสชวน Taylor Swift มาไทยว่าสวัสดี Taylor ผมเป็นแฟนคลับตัวยงของคุณประเทศไทยกำลังกลับเข้าสู่เส้นทางประชาธิปไตยเต็มใบหลังจากครั้งก่อนที่คุณจำเป็นต้องยกเลิกคอนเสิร์ตเนื่องจากการรัฐประหารบัดนี้ประชาชนคนไทยได้แสดงเจตจำนงผ่านการเลือกตั้งแล้วและพวกเราทุกคนรอต้อนรับคุณมาเยี่ยมประเทศไทยที่แสนสวยงามของเราอยู่มาเล่นคอนเสิร์ตที่ไทยและผมจะร้องเพลง Lavender Hedge ด้วยกันแน่นอนค่ะว่าเพลง Rockstar ของลิซ่ายังคว้าตำแหน่ง MV ของศิลปิน K-POP ที่มียอดเปิดตัวสูงสุดบน YouTube ในปี2024ไปครองพร้อมกันในคราวเดียวด้วยและก็เพลง Rockstar ของลิซ่าค่ะยังติดเทรนด์ฮิตอันดับ1ในกว่า20ประเทศทั่วโลกเท่านั้นไม่พอค่ะ MV เพลง Rockstar ของลิซ่ายังรั้งตำแหน่งวิดีโอที่มียอดวิวสูงสุดในโลกในรอบ24ชั่วโมงหลังจากที่ปล่อยเพลงแล้วก็ MV ที่ติดเทรนด์ฮิตอันดับ1ทั่วโลกทั้งในหมวดหมู่รวมทั้งหมดและในหมวดหมู่ดนตรีอีกด้วยในส่วนของชาร์ตเพลงนั้นค่ะเพลง Rockstar ของลิซ่ายังติดอันดับท็อป5ใน iTunes ประเทศสหรัฐอเมริกาที่อันดับ4ขณะที่เพลง Rockstar ค่ะที่ปล่อยมาทั้ง5เวอร์ชันสามารถที่จะติดอันดับท็อป20บน iTunes สหรัฐได้ในพร้อมข่าวเดียวกันนอกจากสถิติใหม่ล่าสุดนี้แล้วค่ะลิซ่ายังเป็นเจ้าของสถิติโลกที่ได้รับการรับรองจาก Guinness World Record อีกหลายสถิติรวมถึงสถิติโลกศิลปินเดี่ยว K-POP ที่มียอดวิว MV สูงสุดในรอบ24ชั่วโมงจากเพลงลิซ่าที่ทำเอาไว้ได้ถึง 73.6 ล้านวิวเมื่อวันที่13กันยายนปี2021ซึ่งก็เอาชนะเพลง On The Ground ของโรเซ่เพื่อนร่วมวง Blackpinkเจ้าของสถิติเก่าที่ทำเอาไว้ได้ 41.6 ล้านวิวแน่นอนนะคะว่าเรื่องนี้ย่อมจะถูกอกถูกใจ FC ลิซ่าแล้วก็คนไทยไม่น้อยที่รู้สึกปลื้มนะคะกับความสำเร็จในครั้งนี้ไปกับลิซ่าแต่ว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมคะดูท่าแล้วจะสร้างความไม่พอใจให้กับโลกตะวันตกไม่น้อยประมาณว่าศิลปินโซนตะวันออกหรือว่าเอเชียจะมาแซงหน้าชาติตะวันตกมหาอำนาจได้อย่างไรประมาณนั้นโดยพบว่าค่ะเริ่มมีความเคลื่อนไหวของพวกเหล่าบรรดาชาติตะวันตกที่แอนตี้คนเอเชียเริ่มจะออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ตั้งแต่มีการออกมาตำหนิ MV เพลง Rockstar ของลิซ่าค่ะในเรื่องของสีผิวบ้างแล้วก็อย่างสื่อในไทยอย่าง The Momentum ค่ะที่หลายคนก็ทราบกันดีว่าเป็นสื่อที่มี CEO ของสื่อ The Standard เป็นผู้ร่วมก่อตั้งทีหลังจาก MV ของลิซ่าที่ถ่ายทำที่เยาวราชถูกปล่อยออกไปเพจ The Momentum ค่ะก็มีการออกมาโพสต์โดยนำเสนอภาพมุมที่สกปรกของเยาวราชแล้วก็มีคนเร่ร่อนบางช่วงค่ะบอกว่ากองขยะหนูคนไร้บ้านสภาพเยาวราชที่แท้จริงในฐานะย่านสตรีทฟู้ดอันดับหนึ่งของโลก
พร้อมกับมีการบอกว่าใช่ว่าภาพของเยาวราชจะสวยงามไปหมดถนนใจกลางเมืองเก่าแห่งนี้ยังมีภาพที่ไม่น่าพึงประสงค์อีกมากที่อาจจะทำให้ภาพลักษณ์ติดลบอย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นกองขยะที่รอคอยการเก็บจากเจ้าหน้าที่เทศกิจของกรุงเทพมหานครภาพของหนูสัตว์พาหะนำโรคและคนไร้บ้านที่พักอาศัยอยู่ริมทางเท้าส่วนสื่อตะวันตกค่ะก็มีการออกมากล่าวหาวังดิสเครดิตลิซ่าว่าจ่ายเงินปิดปากคนเยาวราชเช่นเพจ BT Bus ค่ะก็ได้มีการระบุว่าสื่อนอกอ้างลิซ่าจ่ายค่าปิดร้านย่านเยาวราชรายละ 20,000 บาทคนเดินผ่านได้ 1,000 บาทต่อมาคนพื้นที่ก็ออกมาแย้งไม่ใช่เรื่องจริงบางช่วงค่ะบอกว่าป๊อปเบสสื่อนอกที่มีผู้ติดตามมากกว่า 1.4 ล้านคนบน X หรือว่า Twitter รายงานว่ากว่าจะทำให้เยาวราชลงจงได้ขนาดนี้ทีมงานของลิซ่ามีการจ่ายเงินให้กับร้านค้าในย่านนั้นรายละ 20,000 บาทเพื่อเป็นค่าเสียหายสำหรับการปิดร้านรวมถึงขอความร่วมมือให้ปิดร้านเร็วขึ้นและเก็บเรื่องของการถ่ายทำเอาไว้เป็นความลับนอกจากนี้ยังมีคนมาทวิตต่อด้วยว่าทีมงานได้มีการแจกเงินให้คนละ 1,000 บาทเพื่อขอความร่วมมือจากชาวบ้านไม่ให้ถ่ายคลิปหลังทวิตดังกล่าวค่ะถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเสียงแตกเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากโดยมีผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งค่ะมีการเข้ามาโต้แย้งข้อมูลในฐานะที่บ้านค่ะมีการเปิดร้านขายอาหารที่เยาวราชว่าลิซ่าไม่มีการแจกเงินเพื่อปิดปากแต่จริงๆคือทีมลิซ่ามีการประสานงานกับทางกรุงเทพมหานครทางเขตสมาคมการค้าเยาวราชมานานหลายเดือนแล้วขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการถ่ายทำสามารถยืนดูได้แต่ห้ามบันทึกภาพและล่าสุดค่ะก็กลายเป็นการต่อยอดเป็นดราม่าระดับประเทศหลังจากที่มีชาวเน็ตต่างชาติจำนวนหนึ่งค่ะก็คาดว่าน่าจะเป็นคนอเมริกันเกิดอาการอยากขิงใส่โดยมีการมองว่าเงิน 20,000 บาทเมื่อคำนวณค่าเงินออกมาเป็นดอลลาร์จะได้500เหรียญซึ่งเป็นค่าครองชีพที่ค่อนข้างถูกสำหรับอเมริกาซึ่งชาวต่างชาติค่ะก็มีการคอมเมนต์กันประมาณว่ามันก็แค่500เหรียญเองพร้อมกับหัวเราะหรือเธอแค่ทำเงินหล่นจริงๆทำเอาชาวเน็ตฝั่งไทยค่ะไม่พอใจเป็นอย่างมากถึงกับมีการตอบกลับไปว่าชาวอเมริกาเปรียบเทียบสกุลเงินกับของตัวเองพวกคุณรู้ใช่ไหมว่าเศรษฐกิจหรือค่าเงินเดือนจะต่างกันในแต่ละประเทศอาจเป็นเงินเดือนทั้งเดือนของใครบางคนเลยก็ได้นะนั่นมันคือราคาเงินเดือนในประเทศแถบเอเชียและก็มีผู้คนค่ะเข้าไปแชร์ข่าวนี้กันเป็นจำนวนมากพร้อมกับบอกว่าเห็นภาพชัดเจนชาติตะวันตกด้อยค่าประเทศไทยด้อยค่าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเห็นหรือยังเขาคิดยังไงกับเราอีกคอมเมนต์ค่ะก็มีการเข้าไปจุกแรงถึงขั้นอยากจะให้มีการไล่คนอเมริกาออกจากประเทศไทยกันเลยทีเดียวส่วนอีกคอมเมนต์ค่ะก็มีการจับทางได้ว่าประเด็นคือต่างชาติพวกนั้นมันอิจฉาคนไทยที่มีลิซ่าเป็นลูกสาวแห่งชาติแอนตี้ลุงตู่หนักมากแต่ไม่เอาเงินดิจิตอลโอดเศรษฐกิจแย่คนขายเยอะกว่าคนซื้อเหตุเงินเดือนไม่พอใช้ออกมาขายของเสริมผลึบจากกรณีสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันค่ะที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้าทั้งค่าพลังงานแพงข้าวของแพงรายรับไม่เพียงพอต่อรายจ่ายและนับวันค่ะก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นล่าสุดค่ะทีมข่าวของเราก็ได้มีการออกไปสอบถามพ่อค้าแม่ค้าที่แผงลอยย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแหล่งใหญ่นะคะที่ผู้คนมีการสัญจรกันไปมาเป็นจำนวนมากเพราะว่าเป็นทั้งจุดต่อรถและก็มีคิวรถโดยสารค่ะเป็นจำนวนมากที่ก็เรียกว่าต่อไปได้ทุกที่มีทั้งห้างร้านแล้วก็ร้านค้าจำนวนมากซึ่งช่วงเวลาที่มีการไปสอบถามพ่อค้าแม่ค้าค่ะช่วงนั้นก็มีการจัดงานเปิดพื้นที่ให้กับพ่อค้าแม่ค้าแผงลอยได้มาขายของกันอยู่พอดีโดยทีมงานค่ะได้มีการสอบถาม
ถามแม่ค้าแผงลอยท่านหนึ่งบางช่วงค่ะเมื่อถามว่าขายดีไหมช่วงนี้แม่ค้าตอบว่าช่วงนี้หรอคะต้นเดือนดีแต่ก่อนหน้านี้เงียบอยู่ค่ะพอถามว่าเศรษฐกิจตอนนี้มองว่าเป็นยังไงบ้างแม่ค้าค่ะตอบว่าไม่ดีไม่ต่างจากแต่ก่อนหลังโควิดเลยพร้อมกับมีการย้ำว่าไม่ต่างมันยังซบเซาอยู่มันแค่ได้บางช่วงอย่างต้นเดือนเต็มที่5วันก็จบแล้วแล้วก็จะกลับไปสภาพเดิมนั่งมองลูกค้าแล้วทิ้งเมื่อถามว่าถ้าไม่มีการจัดงานจะมีการเปิดร้านขายต่อหรือไม่แม่ค้าตอบว่าไม่เสี่ยงพร้อมกับมีการเล่าว่าเคยไปงานที่อื่นตรงโลตัสพระราม1ก็เจ๊งเพราะว่าคนเดินเยอะแต่ไม่มีคนซื้อคนไม่มีกำลังซื้อเมื่อถามว่าแม่ค้าขายมานานแค่ไหนแม่ค้าตอบว่าขายแบบจริงๆจังๆมา7ปีพอถามว่า7ปีต่างกันอย่างไรบ้างแม่ค้าตอบว่าอย่างกับฟ้ากับเหวเลยแต่ก่อนยอดวันละ10,000 กว่าบาท 20,000 บาทแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ทุกวันนี้ถ้ามียอด 6,000 5,000 ก็ดีใจแย่แล้วไม่เข้าเนื้อทุกวันนี้ขาย10โมงเก็บ4ทุ่มต้องลากร้านอื่น3ทุ่มก็เก็บแต่เราต้องลากเพราะมีของสดต้นทุนสูงเราเลยต้องลากเพื่อไม่ให้เข้าเนื้อพร้อมกับบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรดีขึ้นและพ่อค้าแม่ค้าเยอะขึ้นมากบางทีเงินเขาไม่พอใช้ค่าครองชีพมันเพิ่มมากขึ้นแต่เงินเดือนยังเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้พร้อมกับมีการยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าดูง่ายๆอย่างซื้อของกินชุดหนึ่ง 80-90 บาทแต่เงินเดือนขั้นต่ำเลยตอนนี้รักยาเยอะๆ400บาทเจอน้ำแก้วหนึ่งยำถ้วยหนึ่งก็จ่ายไปเกือบครึ่งหนึ่งแล้วพอถามว่าหากเปรียบเทียบกับรัฐบาลก่อนหน้ากับรัฐบาลนี้เป็นอย่างไรแม่ค้าค่ะก็ตอบว่าเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนออกมาอย่างเมื่อตอนเงินดิจิตอลเขาก็มาสัมภาษณ์แต่ก็ตอบไปว่าไม่เอาเงินดิจิตอลเพราะว่ามันช่วยอะไรไม่ได้ถ้าเอาเงินมาดองที 5-6 เดือนแม่ค้าต้องลงทุนทุกวันทุกวันนี้กูเขาจะตายอยู่แล้วทุกวันเมื่อถามว่ามีการเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนตัวนายกแล้วไม่มีผลอะไรกับแม่ค้าเลยใช่หรือไม่แม่ค้าตอบว่าตอนนี้คิดว่าไม่มีมันน่าจะเป็นกับธุรกิจอื่นมากกว่าด้วยส่วนตัวพ่อค้าแม่ค้ารักยายังเหมือนเดิมเมื่อถามแม่ค้าว่าระหว่างลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับนายเศรษฐาทวีสินจากคะแนนเต็ม10ให้เท่าไหร่ด้านแม่ค้าค่ะกลับมีการถามกลับมาว่าจะให้ยังไงลุงตู่เห็นแล้วแต่เศรษฐายังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่าเขายังทำงานไม่เต็มที่ถ้าจะให้คะแนนตอนนี้ถือว่าเป็นการลำเอียงและก็บอกว่าสำหรับลุงตู่นั้นคะแนนติดลบอย่างมากพร้อมกับมีการย้ำว่าลุงตู่ติดลบมากสำหรับคุณเศรษฐาเขายังไม่ได้มีผลงานอะไรมากมายที่ตนเองเห็นเมื่อถามว่าแล้ว1ปีที่ผ่านมาบริหารเป็นยังไงแม่ค้าค่ะจากที่มีการบ่นว่าเศรษฐกิจแย่ที่บอกว่าเมื่อก่อนขายได้วันละ10,000วันละ20,000แต่ตอนนี้ขายได้แค่ 5-6,000 แต่กลับรีบมีการเปลี่ยนท่าทีค่ะออกโรงป้องเศรษฐาทันทีว่าไม่มีผลกระทบอะไรแต่ลุงตู่เยอะแยะมากมายพร้อมกับมีการหัวเราะและก็พูดว่าไม่ชอบลุงตู่จบนะไม่ชอบลุงตู่พอถามว่ารัฐบาลชุดใหม่อยากให้เป็นอย่างไรบ้างแม่ค้าค่ะก็ตอบว่าอยากให้มาใส่ใจดูแลประชาชนรากหญ้าเพิ่มขึ้นหน่อยเมื่อถามว่ามีอะไรอยากจะฝากบอกนายกเศรษฐาบ้างแม่ค้าค่ะตอบว่าลงมาข้างล่างนิดนึงมาดูข้างล่างหน่อยรากหญ้าเยอะนะคะคนทำงานใช้แรงงานเยอะค่ะไม่รู้ว่าเขาแก้ไขปัญหาอะไรยังไงกันอยู่เพราะไม่ได้ติดตามข่าวสารเท่าไหร่หาเช้ากินค่ำก็เลยไม่รู้ว่าเขาทำอะไรไปบ้างแก้อะไรไปบ้างแค่เงินดิจิตอลนี่ก็ยังริบหรี่กันอยู่เลยไม่รู้จะยังไงกันสำหรับผู้ใช้เงินดิจิตอลแฮปปี้ผู้ที่ได้รับก็แฮปปี้แต่พ่อค้าแม่ค้ารับไม่ได้หรอกพร้อมกับมีการถามนักข่าวกลับไปว่าจะเอาไหมล่ะเงิน6เดือนแต่ต้องกู้เงินมาลงทุนร้อยละ20แล้วรอเงิน6เดือนไม่ใช่การแก้ไขที่ยั่งยืนและนี่ค่ะก็คืออีกหนึ่งเสียงของพ่อค้าแม่ค้าแผงลอยตัวแทนกลุ่มคนรากหญ้าแล้วก็คนใช้แรงงานที่หาเช้ากินค่ำที่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจในยุครัฐบาลปัจจุบัน